สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม One Punch Man World นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือรีกาชาช่วงไหนดีนั่นเองเอาละครับหลายคนอยากรู้ว่าเราควรรีกาชาช่วงเวลาไหนนะครับและใช้เวลานานแค่ไหนนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีอยู่3แพทเทิร์นด้วยกันนะครับสำหรับ20นาทีแรกนะครับจะได้18ใบแล้วก็เหรียญเป็ดเปิดเพิ่มเอานะครับสำหรับ35นาทีนะครับจะได้21ใบแล้วก็เปิดเหรียญเป็ดเพิ่มส่วน45นาทีนะครับจะใช้เหรียญเป็ดประมาณ 2,000 กว่าบวกกับตั๋วกาชาอีก2ใบนะครับจะเท่ากับว่าเป็น30โลพอดีนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนแรกในการรีกาชานะครับเราจะต้องผ่านด่าน 1-2 ก่อนนะครับและค่อยกดจดหมายนั่นเองนะครับเมื่อเราผ่านฉาก 1-2 นะครับเขาก็จะมีไอคอนเปิดกาชานะครับขึ้นทางด้านขวาแบบนี้นะครับแล้วเขาจะให้เปิดฟรีครั้งแรกก่อนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์เควส 1-2 เสร็จนะครับให้มาที่รูปมือถือด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่จดหมายนะครับแล้วก็รับของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้านะครับกดรับทั้งหมดเลยและเพื่อนๆนะครับจะได้ไซตามะนะครับชายว่างงานนะครับหรือว่าไซตามะก่อนหัวโล้นนั่นเองนะครับได้กันไปฟรีๆทุกคนเลยนะครับเมื่อเรารับของรางวัลนะครับเราจะได้ตั๋วกาชาทั้งหมด16ใบนะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาถึง20นาทีโดยประมาณนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะเปิดนะครับก็เปิดช่วงนี้16ใบได้เลยนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆมาที่ความสำเร็จนะครับแล้วก็เห็นตรงไหนที่เป็นจุดแดงนะครับกดให้หมดเลยนะมารับเหรียญเป็ดนะครับกดรับให้หมดนะครับตรงไหนเป็นจุดแดงรับให้หมดเลยจะได้เหรียญเป็ดด้วยนะครับอันนี้หมดแล้วออกเลยครับสำหรับมอนะครับมีของฟรีด้วยกดเข้าไปนะครับแล้วก็แพ็คพัฒนานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่จะมีของฟรีอยู่นะครับ2ชิ้นนะอันนี้เอาไปด้วยนะครับเสร็จแล้วมาด้านขวาบนครับที่เป็นลูกกลวยตรงนี้กดรับของด้วยครับมีแช่ประจำวันนะครับตรงนี้ก็มีเหรียญให้รับนะครับมารับด้วยรับของเรียบร้อยครับทีนี้มาดูด้านขวาครับที่เป็นรูปเจนอสตรงนี้ก็จะมีตั๋วกาชาเพิ่มเติมนะครับ1ใบ2ใบนะครับเท่ากับว่าเวลาเฉลี่ย20นาทีนะครับเราจะมีตั๋วกาชา18ใบนะครับก็คือกดรับจากเจนอสได้อีก2ใบนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้มากกว่านี้เช่น20ใบนะครับก็ต้องเล่นต่อไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นต่อไปให้ดูนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นต่อไปอีกสักพักนะครับโดยใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างนานมากนะประมาณ 35-40 นาทีเลยนะครับก็จะได้ตั๋วมาเพิ่มอีก3ใบนะครับเป็น21ใบนั่นเองนะครับโดยเควสที่ถึงนะครับก็จะผ่านคำขอที่1นั่นเองนะครับหรือดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเสร็จสิ้นคำขอประเภทรางวัลต่อสู้นะครับแล้วก็จะมีรางวัลความสำเร็จมาให้แล้วก็จะมีตรงของเจนอสมาให้นะครับก็รวมๆได้3ใบนั่นเองนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครไม่อยากเสียเวลาเยอะทำตั้งแต่20นาทีแรกก็ได้18ใบแล้วก็ใช้เหรียญเป็ดเปิดเพิ่มเอาอันนั้นคือผมว่าประหยัดเวลากว่านะสำหรับผมนะแต่เกิดใครอยากได้20ใบขึ้นไปก็ต้องใช้เวลาอีก 35-40 นาทีนะครับโดยการไล่เควสมาให้ถึงเท่าที่ผมเล่นนะถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK เกม Top Up Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม Black Clover M Joy of Light Chill Hero Light League of Legends และเกมมือถืออื่นอีกมากมายทางร้านเปิดบริการ 10 โมงถึง 2 นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจ LINE ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญกาชานะครับขอดูรายละเอียดนิดนึงนะตรงนี้นะครับจะมีไอเทม SSR ด้วยนะครับโอกาสได้รับสมัครไอเทม SSR อยู่ที่ 0.600% ค่อนข้างต่ำนะโอกาสพื้นฐานในการรับสมัครตัวละคร SSR นะครับอยู่ที่ 0.300% เปอร์เซ็นต์น้อยนะถ้าเกมไหนกาชาไม่ถึง3หรือ 5% น่ะค่อนข้างที่จะออกยากพอสมควรนะครับโอกาสพื้นฐานโดยรวมในการสมัครไอเทม SSR การันตีนะครับอยู่ที่ 2.2% เมื่อรับสมัครสูงสุด60ครั้งจะการันตีเป็นไอเทม SSR นะครับก็มีการันตีนะครับแต่หลักๆอ่ะเปิดยากนะครับค่อนข้างยากนะไม่ง่ายนะเขาใช้เวลานานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับว่าจะดวงดีไหมขอดวงดีเลยได้ไหมไม่อยากรีบ่อยเห็นแสงแล้วก็ไม่น่าใช่นะครับไม่มีสีทองเลยเกลือแน่ๆครับใช่ไหมดูดีนะแต่เกลือกดข้ามเลยฮะนั่นไง SR นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดต่อเลยมันต้องเป็นแสงสีทองนะโอ้แสงเริ่มต้นก็ดูไม่ค่อยดีนะครับค่อนข้างยากนะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างยากได้ SR แน่เลยค่อนข้างเกลือนะครับทีนี้เราจะมีเหรียญเป็ดอยู่อีกประมาณ 2,125 เปอร์10 ครั้งต้องใช้เท่าไหร่ไม่พอนะครับขณะนี้มีคูปองรับสมัคร1ใบใช้เหรียญเงินฮีโร่ 2,340 เหรียญเพื่อเติมการันตี10 ครั้งอันนี้ผมมี1ใบนะแต่ว่าเหรียญนะไม่พอต้องใช้ 2,340 โอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกสักนิดแล้วกันนะครับว่าโลที่30เนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับตอนนี้มันไม่พอนะใช่ไหมไม่พอนะครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับก็คือเล่นเควสหลักไปอีก1เควสนะครับทีนี้ก็จะได้ตั๋วมาอีก1ใบนะครับเราน่าจะเปิด10ครั้งได้แล้วรวมกับเหรียญเป็ด 2,000 กว่านะครับได้ไหมได้ครับเท่ากับว่าจะบวกไปอีก1เควสนะครับใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนะครับอันนี้30โลนะครับโอ้ไม่เคยเห็นของดีๆเลยนะฮะตัวนี้เกลือแน่ๆครับดวงนี้ SR แน่ๆต้องอีกปิ๊งนึงไม่ได้ครับเยี่ยมโคตรเกลือสรุปเลยนะครับในการรีโหลดในครั้งนี้นะครับกี่ใบใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับการรีโหลดนะครับ18ใบแรกรวมกับเป็ดเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20 ถึง 22 นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้21ใบขึ้นไปนะครับจะใช้เวลาถึง 30 ถึง 35 นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากเปิด30ครั้งนะครับคุณจะใช้เวลาเฉลี่ยโดยประมาณ 40 ถึง 45 นาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานนะผมแนะนำว่าให้เอา20นาทีแรกเปิด18ใบบวกกับเหรียญเป็ดเลยดีกว่าอันนี้ผมว่าน่าจะไวสุดนะครับก็แนะนำประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า